Where แปลว่าที่ไหนเนาะ what แปลว่าอะไรนะครับเนาะที่เราเคยเรียนก่อนหน้าอ่ะต่อไป do ตัวนี้ไม่ต้องแปลนะครับเป็นกริยามาช่วยคำว่า come นะครับเนาะcome c o m e come แปลว่ามานะครับให้ดูตามสีนะครับ come แปลว่ามา from f o f r o m from อีกครั้งนะครับ f r o m from แปลว่าจากนะครับเนาะประโยคนี้ก็จะแปลว่าเราต้องแปลประธานมาก่อนเนาะคุณมาจากที่ไหนหรือว่าคุณมาจากไหนนะครับทีนี้ฝรั่งเขาจะถามอยู่2แบบครับแต่วันนี้เราจะเรียนแบบที่1นะครับเนาะเราจะเรียนบทแบบที่1เพื่อไม่ให้เป็นการสับสนนะครับแต่คุณครูจะสอนไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูแบบที่2นะครับแบบที่2จะเป็นใช้ are นะครับเมื่อกี้เนาะอันนี้อ่านตามครูก่อนถ้าฝรั่งถามอย่างนี้เนาะ where are you from where are you from ประโยคนี้ก็จะแปลว่าเธออยู่ที่ไหนเนาะถ้าแปลตามตรงเนาะครับ are แปลว่าอยู่เนาะ you แปลว่าคุณเธอเนาะหรือว่าเธอมาจากไหนเหมือนเมื่อกี้แหละแต่ว่ารูปประโยคไม่เหมือนกันเนาะเมื่อกี้เป็น where do youแล้วตรงนี้เป็น come ประโยคอย่างนี้น้องชอบหลอกเวลาเราสอบนะให้เราดูดีๆเนาะถ้าเป็น where do you ก็ต้องมี come นะครับเนาะ come from เพราะว่า do เนี่ยคู่กับกริยาเนาะต่อไปถ้ามี are ก็ไม่ต้องมี come นะครับเนาะถ้ามี do ก็ต้องมี come เนาะจำง่ายๆว่าพูดได้2แบบนะครับเดี๋ยวคุณครูขอย้อนไปดูอีกทีนะครับเนาะแบบที่1ก่อนหน้านี่นะครับแบบที่1เนาะ where do you come from เนาะนี่คือถูกต้องประโยคละไม่ใช่ว่า where are you come from นี่ไม่มีนะครับเนาะถ้าจะใช้รูปแบบนี้เนาะจะใช้คําก็ต้องใช้ do นะครับอ่านตามครูนะครับ where do you come from where do you come from เธอมาจากไหนนะครับส่วนอีกอันนึงเนาะที่คุณครูอยากให้เรารู้จักไว้แต่วันเรายังไม่เรียนนะครับ Where are you from? Where are you from? เธอมาจากไหนเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนประโยคในการตอบเนาะอันนี้เป็นการตอบของคำถามและแบบแรกนะครับแบบที่2จะตอบอีกแบบนึงนะครับเนาะจะใช้ถึงตรงนี้เป็น verb to be นี้จะเป็นแบบตอบแบบแรกนะครับอย่างแบบแรกเขาถาม Where do you come from? เนาะแล้วก็ต้องตอบI come from Thailand. I come from Thailand. เนาะเรามาดูรูปประโยคหน่อยเนาะอย่างเด็กคนหญิงคนเนี้ยมาจากประเทศไทยเนาะ I ฉันอยู่เธอใช่ไหม I แปลว่าฉัน come แปลว่ามา from แปลว่าจากนะครับ Thailand ก็คือประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูประโยคตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นประโยคเนี้ยเนาะมีผู้หญิงถามเนาะอาจจะเป็นคุณครูหรือว่าคุณขั้นเอ็นชาวต่างชาติเนาะถามเราเนาะ Where do you come from ลองอ่านตามคุณครับ Where do you come from เธอมาจากที่ไหนหรือว่าเธอมาจากประเทศอะไรเนาะไม่ได้ว่าเขาไม่ได้เขาถามว่าเรามาจากตลาดเหรออะไรอย่างนี้เนาะก็คือเขาถามมาจากประเทศอะไรนี่เองบ้านเกิดของเราเนาะแต่ส่วนคนนี้มาจากลาวเนาะเขาก็สมมติว่าเรามาจากลาวเนาะเราก็ตอบ I come from LaosI come from Laos เนาะฉันมาจากประเทศลาวส่วนคนนี้มาจากประเทศมาเลเซียเนาะตรงที่เป็นสีสันเนาะตรงนี้ใช่หมดเลยเนาะแต่ต่อท้ายจากประเทศไทยสีเทาเนี่ยนะเราอ่านตามคู่ Where do you come from Where do you come from เธอมาจากที่ไหน I come from Malaysia I come from Malaysia ฉันมาจากประเทศมาเลเซียต่อไปเด็กชายคนนี้มาจากประเทศสิงคโปร์เนาะสิงคโปร์นี่เองเดี๋ยวลองอ่านตามครูเนาะ Where do you come from Where do you come from เธอมาจากที่ไหนเด็กคนนี้หรือว่าเราเป็นเด็กคนนี้เราก็ตอบ I come from Singapore I come from Singapore ฉันมาจากประเทศสิงคโปร์วันนี้ก็จบไปแล้วนะวันนี้คุณครูมีใบงานมาให้เนาะเพราะว่าเนื้อหาอันนี้ในหนังสือไม่มีนะครับใบงานของเราจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเหมือนที่เราเรียนไปวันนี้เลย
อาจจะมีคนถาม Where do you come from เนาะมีการตอบหนูก็ดูรูปเนาะว่าเป็นประเทศอะไรแล้วก็ตอบ I come from ตามด้วยประเทศนะครับเรามาดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็น name name ก็คือชื่อนะครับให้เราเขียนตรงนี้ class ก็คือชั้นนะครับปอะไรเนาะ P 5แล้วก็ slash 1 slash 2เนาะอันนี้เป็นวันที่ date นะครับแล้วก็ score นี่คือคะแนนที่คุณจะใส่นะครับเนาะมีอยู่5ข้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนเนาะรูปแรกเป็นประเทศไทยนะครับรูปที่2เป็นประเทศกัมพูชานะครับประเทศที่3เป็นประเทศพม่านะครับประเทศที่4เป็นประเทศเป็นเวียดนามนะครับเนาะอันนี้เป็นประเทศอินโดนีเซียนะครับวิธีการทำนะครับถ้าใครทำในโทรศัพท์ไม่เป็นนะครับเราก็ทำในสมุดถ่ายรูปส่งเข้ามานะครับถ้าใครทำในโทรศัพท์ได้ก็ทำส่งพิมพ์ส่งมาเลยนะครับครับก็จบไปแล้วครับกับในตอนที่ชื่อว่าคุณมาจากไหนนะครับวิธีการถามยังไงนะ Where do you come from เนาะตอบ I come from แล้วก็ทำด้วยประเทศต่างๆที่เราจากมารู้ว่าบ้านเกิดของเรานะครับวันนี้ก็ขอให้ป.5ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับ Have a good day วันนี้ลาก่อนบ๊ายบาย